วัสดีครับสวัสดีวันนี้เจอน้องแพรี่คนสวยคู่กรณีคู่กรณีฮะสวัสดีนะครับอย่าใช้คำว่าคู่ความนะครับหลังเคยตกเป็นประเด็นดราม่ากรณีสินแสเข่งหรือนายชนทัศน์ฤทัยพองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยกับอดีตพระไพรวันวรรณบุตรหรือแพรี่ที่สินแสเข่งได้วิเคราะห์ดวงฤกษ์ยามที่เป็นมงคลในการลาสิกขาของแพรี่ในตอนนั้นโดยระบุว่าไม่ควรใช้ฤกษ์ศึกวันศุกร์ที่3เดือนพฤศจิกายนปี2564เวลา 9:45 น.เพราะเป็นปีที่ปะทะต่อดวงชะตาและอาจมีผลต่อดวงชะตาเหมือนกินยาพิษเข้าไปก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมหวังในชีวิตก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนในการกระทำซึ่งชายใดก็ตามที่สละกิเลสบวชเป็นพระหรือหญิงใดที่บวชเป็นแม่ชีเมื่อจะสึกจากการบวชเหมือนมีชีวิตที่เกิดใหม่เพื่อสละความทุกข์ความโศกหรือบวชเพื่อให้กับบุพการีควรต้องมีฤกษ์ยามที่ดีเพื่อให้มีชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปดวงชะตาของอดีตพระไพรวันนั้นอาจจะมีคู่ซี้หรือคู่ปีสมพงษ์ที่มักจะทำอะไรก็รู้สึกจะเห็นด้วยในการกระทำด้วยกันสองท่านคือหมอปลาที่เกิดในปีที่เสริมมีดวงสมพงษ์ซึ่งกันและกันและอีกท่านหนึ่งคือพระสมปองตาลปุตโตเพื่อนที่เป็นคู่สมพงษ์คู่สีที่เหมือนเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนมองตาแล้วรู้ใจแต่ดวงของทั้งสองท่านก็ถือว่าตกอยู่ในดวงที่เป็นปีให้ร้ายที่จะก่อให้เกิดความเป็นศัตรูที่ทำอะไรก็แล้วแต่มักจะกลายเป็นผลร้ายตอบแทนที่ควรจะต้องระวังทำให้เวลาต่อมาไพรวันโพสต์ในเพจไพรวันวรรณบุตรโต้กลับถึงประเด็นนี้โดยระบุว่าฤกษ์ศึกหรือไม่ศึกมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ฤกษ์เผือกเห็นได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะก็พวกหัวงอกที่ว่างงานและลูกหลานไม่เอาใจใส่ดูแลปล.สินแสที่มีมารยาทและความรู้เขาจะถือมากนะครับคือเขาจะไม่ดูดวงใครมั่วซั่วโดยเฉพาะก็ที่เจ้าตัวเขาไม่ได้ออกปากขอให้ดูนอกจากนี้ยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าฤกษ์ที่ดีคือฤกษ์เผือกขอบคุณครับล่าสุดสินแสเข่งได้โพสต์คลิปคู่กับแพรี่ไพรวันในงานรับรางวัลเกียรติยศพญาสุวรรณนครราชอวอร์ดที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เจอน้องแพรี่คนสวยคู่กรณีคู่กรณีสวัสดีนะครับอย่าใช้คำว่าคู่ความนะครับสวัสดีอาจารย์ก็อาจารย์รักหนูหรือเปล่าเนี่ยผมโอ้รักครับรักสุดหัวใจเลยอาจารย์ไม่อย่าไปอันนี้หนูนะอาจารย์ไม่ต้องทำนายหนูแล้วนะทำนายทีเดียวพอแล้วนะไว้เรามีโอกาสได้มีโอกาสทักทายกันอย่างน้อยที่สุดนะครับถือว่าอยู่ในวงการเดียวกันจะเป็นพระมาก่อนหรือว่าจะเป็นหมอดูมันก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่ความมีน้ำใจว่าเรามีน้ำใจอะไรซึ่งกันและกันหรือเปล่านะจะเห็นได้ว่าการพบกันในครั้งนี้ของสินแสเข่งและแพรี่ไพรวันดูเข้าขาเป็นมิตรไมตรีกันอย่างดีพร้อมประกาศเลิกศึกผูกมิตรกันด้วยรอยยิ้มแถมยังฝากความในใจถึงกันและกันชั้นมิตรอีกด้วยสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เจอน้องแพรี่คนสวยคู่กรณีคู่กรณีสวัสดีนะครับอย่าใช้คำว่าคู่ความนะครับสวัสดีอาจารย์ก็อาจารย์รักหนูหรือเปล่าเนี่ยผมโอ้รักครับรักสุดหัวใจเลยอาจารย์ไม่อย่าไปอันนี้หนูนะฮะอาจารย์ไม่ต้องทำนายหนูแล้วนะทำนายทีเดียวพอแล้วนะไว้เรามีโอกาสได้มีโอกาสทักทายกันอย่างน้อยที่สุดนะครับถือว่าอยู่ในวงการเดียวกันจะเป็นพระมาก่อนหรือว่าจะเป็นหมอดูมันก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่ความมีน้ำใจว่าเรามีน้ำใจอะไรซึ่งกันและกันหรือเปล่านะฝากบอกอะไรให้ติ๊กต็อกของสินแสเข่งหน่อยก็ฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์นั่นก็มีความรู้อาจารย์จะเป็นคนมีความรู้แหละถ้าไม่มีความรู้ไม่มีลูกศิษย์ลูกหาหรือก็ไม่ได้เป็นอาจารย์แบบที่มีหลายใครหลายคนนับถือยกย่องแบบนี้แล้วก็วันนี้มาเจออาจารย์ทุกคนดีมากเลยก็คือแบบเจออาจารย์ตัวจริงก็คืออาจารย์แบบเป็นผู้ใหญ่มากอะไรมากนะคะเราก็ถือว่าอะไรใดๆเรื่องอดีตก็คือดิบนะคะอาจารย์ไม่แน่นอนไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรอาจารย์ก็อินดูตอนนี้คือรักกันแล้วอินดูจบโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้อาจารย์ดีมากเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ